Hi, my name is Anoria, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from the Asian countries. Today we are watching A Hidden Agenda, episode 2-3. We are on three people. Last time Yoke wanted to join the debate team, so he and... I'm not sure what his name is. Started hanging out and training for the debate. Yoke kind of semi-confessed that he had feelings for him. And was in Seven Heaven for a little while until the boy that is in love with the girl broke those dreams with, you know, pointing out that, yeah, I'm only hanging out with you for Nita. You're gonna help me with the girl. It was very harsh. Like, it was true in his eyes, but it was harsh. Like, you could see the Yoke's dreams just crushed. But it was a cute episode. The acting is a little bit stiff, but as I said, I don't know if that is a stylistic choice or if it's just the actor. That something is off when they are in bigger groups and trying to... Yeah, I don't know. I wouldn't say it's between the main characters. It's just some of the other actors, when they come into the picture, is get stiff. And also the two main characters, because one of them is gonna be more of a nerdy type of character and very awkward, he is a bit stiff. But I don't think that's the actor's fault. That is the character's behavior we're seeing. So I don't mind that as much. But in some scenes, some of the side characters can get a bit stiff. And it kind of makes the whole experience a little bit jarring sometimes. But I think it's me who sees that a lot more than other people. So I think it's a me issue rather than a entire series issue. But yeah, I'm enjoying it. I want to know how they're going to, like, you know, how are we going to get from this to that? Like, I really don't see the path right now. That's because, as far as I can see, it's a one-way street right now. Like, the feelings, there is no feelings from the other direction at all. But yeah, let's dive in and see if we're gonna start see a little bit of those, maybe, hopefully. I will talk to you afterwards. How to impress your crush on the first date. เฮ้ยรออะไรครับโทษสิครับนี่มึงจะจริงจังไปมั้ยเนี่ยก็ถ้ามึงไม่จริงจังเนี่ยก็เชิญออกไปเลยครับประตูอยู่ทางนู้นเฮ้ยเนี่ยมาจริงจังละจริงจังโอเคมึงจริงจังก็ดีละเพราะการจีบใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะก่อนที่มึงจะเข้าใจเขาเนี่ยมึงต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจตัวเองมึงหมายความว่าไงวะ What he said มึงแค่เชื่อใจกูพอโอเคมาจดที่ลายมือมันเด็กอนุบาลมากเลยมึงกลับบ้านแล้วมึงจะอ่านออกไหมเนี่ยสองอะไรสองมึงจดนี้ไม่ได้เว้ยมึงต้องตีตารางก่อนนี่ดูนะนี่จะได้แยกออกกลับไปจะได้ไม่งงฉันรักเธอแค่ไหน
在这里在这修为山基地美追问天天我在白外的坑里带山崩溃听着看丢กดข้อแรกมึงต้องรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองขอบคุณนะครับที่กล้าสอนกูว่าแต่กูเพิ่งสอนมึงเองเนี่ยเรื่องพูดต่อหน้าคนอื่นการคุยกับคนกับเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยมันคนละเรื่องกันเว้ยดูนะการที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยจะทำให้มึงโดดเด่นกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าทุกคนจะใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันแต่ทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะนิตาโซไปไปไหนอ่ะยังเทรนไม่เสร็จเลยก็พามึงไปทำให้บุคลิกภาพมึงดีขึ้นไงตามกูมาถ้ามึงไม่ตามกูมาเนี่ยกูจะเลิกสอนแล้วนะโอ้ไอ้เชี่ยโจ๊กมึงรอกูก่อนดิมึงเรียกกูมาทำไมเนี่ยกูคนชิบหายเลยมึงเลิกบ่นแล้วก็ฟังที่กูพูดนะเดินไปนู่นไหนลองเดินให้กูดูหน่อยมึงไม่สบายเหรอมึงเดินอะไรเนี่ยเร็วกลับไปโอเคขึ้นใช้ขึ้นใช้ขึ้นโอเคไหลยกขึ้นยกม้วนเข้าไปข้างหลังท้องคาเมลท้องคาเมลยังคาเมลแล้วขาเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้คนอะไรเขาเดินอย่างนี้อกขึ้นอกขึ้นไหลม้วนไปข้างหลังคาเมลคาเมลก็เดินก้าวๆไกลเดินปกติไม่ต้องเดินช้าลองนี้แล้วกันเดินให้เป็นธรรมชาติโอเคห้ามทำหนังสือตก1 2 3เชี่ยงั้นเราไปทำแบบฝึกหัดไปดีกว่าพากูมาที่นี่ทำไมเนี่ยนอกจากบุคลิกภาพแล้วเนี่ยการแต่งกายก็สำคัญเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยมึงแต่งตัวยังไงเนี่ยก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนะแต่แค่ถ้ามึงอยากเป็นคนที่ถูกจ้องมองบ้างเนี่ยมึงต้องโดดเด่นกว่านี้กูไม่อยากซื้อเสื้อผ้ามึงแพงอ่ะจะบอกอะไรให้นะแฟชั่นเนี่ยมันไม่ใช่ราคาแต่มันคือเทส second hand ตามมา good for the environment เสื้อเชิ้ต cheaper เสื้อยืดกางเกงยีนมันก็สวยนะแต่มันเข้าป่ะวะไม่ลองก็ไม่รู้อะเอ๊ะน่ารักนะเข้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้เข้ากับกูป่าววะเฮ้ย
ที่ตาถึงอย่างนั้นเนี่ยทุยไม่เชื่อใจว่ะฮะHow is it gonna look? โอ้เสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยนี่มึงจ้องกูนานขนาดนี้สรุปมันโอหรือไม่โอเควะก็ดีนะก็ดีแสดงว่าแม่งไม่โอดิบอกแล้วแม่งไม่เหมาะกูหรอกก็ถ้ามึงไม่ลองอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยมึงก็จะไม่รู้ว่าอะไรเหมาะกับมึงบ้างเลย That's very true You need to try things out you know หมายถึงเรื่องการแต่งตัวนะแต่กูไม่มั่นใจเลยว่ะรอนี่งั้นเดี๋ยวกูใส่ด้วยกูรู้นะมึงหวังดีมึงไม่ต้องใส่เป็นเพื่อนกูก็ได้ใครบอกว่าอย่าใส่เป็นเพื่อนนี่นี่กูอยากใส่เองมึงวะI mean he looks good ยืนทำหาอะไรอ่ะไม่มานั่งดีๆอ่ะไม่กูแค่ตกใจไว้ว่าคนอย่างมึงเนี่ยมาเช้ากับกูทำไมโซ่มันเนี่ยมึงไม่คิดว่าคนอย่างกูเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นบ้างไงผิดหวังว่ะมึงมองคนแต่ภายนอกเพราะกูรับไม่ได้เชี่ยแพทเอาดีๆกูรอไอ้โซ่เพื่อนรักกูอยู่การบ้านกูยังไม่ทำเลยอาจารย์นิติให้ส่งวันนี้แล้วเว้ยก็เลยอยากให้มึงช่วยไม่งั้นอ่ะมึงก็ไม่เห็นกูหรอกฮะเอ้าเป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้โซ่มาเออใครโซ่มาแล้วมึงจะตกใจทำขี นี่พวกเองมากันนานแล้วหรือคุณท่านเป็นใครอ่ะไอ้นี่มันไม่ใช่โซ่เพื่อนฉันมึงเป็นใครมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูโทรแจ้งตำรวจมึงขายเพื่อนกูมาเดี๋ยวนี้มึงอย่าเล่นใหญ่ทำชี้อะไรเราเนี่ยฮะมึงดูมันดีพายโซ่ไปหาหมอผีต้องมีผีตนไหนอ่ะสิ่งนั้นแน่ๆให้มันเปลี่ยนการแต่งกายแบบนี้นี่ที่พวกมึงพูดแบบเนี้ยสรุปมันไม่โอเคเหรอวะเฮ้ยมึงมันโอเคเว้ยมึงไม่ทำอะไรมาวะฮะกูก็แค่ไอโซ่ I got help ตามกูไปนี่ทีเออพวกมึงเดี๋ยวกูมานะเดี๋ยวเจอในห้องเลยก็ได้เจอกันโอเคเฮ้ยมันสองคนเนี่ยไม่สนิทกันตอนไหนวะหรือว่าถ้ามึงยิ้มทำชี้อะไรเนี่ยกูแค่ยิ้มรับปัญหาการบ้านกูยังไม่เสร็จไงอะไอโซ่ไม่อยู่แล้วทำให้กูก่อนกูเล่นเกมมึง Here do my homework I'm complete มีอะไรหรือเปล่าวันนี้กูมีบางอย่างที่อยากให้มึงทำมึงเคยได้ยินทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักปะมันเป็นทฤษฎีที่ประกอบไปด้วยสามอย่างอย่างแรกคือความหลงใหลอันที่สองคือความสนิทสนมและอย่างที่สามคือความผูกพัน
ึ่งตอนนี้เนี่ยมึงมีแค่ความหลงไหลอีก2อย่างเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วมึงต้องชูนิตาออกเด็ดเพื่อสร้างอีก2อย่างนั้นขึ้นมามึงจะบ้าหัวที่กูเจอนิตาทุกวันเนี่ยกูยังไม่กล้าคุยกับเขาเลยจะมีปัญญาอะไรไปชวนเขาออกเดทวะแล้วอีกอย่างไม่นะมึงไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยนะเว้ยงั้นเสาร์นี้10โมงเจอกันอันนี้คือการบ้านบางที่มึงต้องคิดแทนเด็กกับนิตามาแล้วกูก็จะช่วยแล้วก็ปรับปรุงเองเดี๋ยวก่อนนี่มึงกำลังหมายความว่ามึงจะเป็นนิตาแล้วให้กูไปออกเดทกับมึงแบบนี้หรอนี่จะบ้าป่ะวะจะทำได้ไงทำไมจะทำไม่ได้อะแค่นี้ก็ทำไม่ได้เนี่ยจะจีบไหมนิตาโหทฤษฎีสามเหลี่ยม Just Google itที่ออกเดทGonna show her you stalked her on Instagram by planning a date from her Instagram photos. You didn't even follow her. I saw that. It said follow. So, you know, it wouldn't be as creepy if you had followed her first, but you don't, so... Where are you going?ก็กูไม่รู้แล้วว่าจะพานิตาไปไหนแล้วอีกอย่างกูรีเสิร์ชมาแล้วนิตาชอบมาสวนสาธารณะแบบนี้แล้วเรื่องที่มึงบอกมึงจะสอนกูอะเริ่มเลยปะแค่นี้มึงก็พลาดละแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่ามองเขาเรียกว่าจ้องอือฮึหมายความว่าไงอ่ะเวลามึงไปเดทกับใครสักคนเนี่ยข้อหนึ่งเลยนะมึงอย่าจ้องเขาเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยมึงแค่ค่อยๆมองเขาให้เขารู้สึกว่ามึงใส่ใจเขาก็พออืมงั้นไปต่อกันไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยกูจะเป็นคนประเมินเดทของมึงเองแล้วจบวันเนี่ยกูจะให้คะแนนมึงผ่านหรือไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับกูก็ได้ไปรอเลยดิไปรีบขับมาเลยจะเร็วไปไหนน่ะแน่จริงก็ปล่อยสองมือดิอันตรายอย่าเลยขับมาดีๆก็พอแล้วไปนำก่อนเลยไปไปไปเชี่ยโอ้ย
Careful. เชี่ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโซ่เป็นไรมากปะเนี่ยเจ็บนิดหน่อยวะเป็นอะไรมากไหมคะไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะบอกมึงแล้วใช่ไหมมองได้แต่จ้องมึงจ้องซะแบบมาHe's not biting you. He's helping you off the ground. เดี๋ยวไปนั่งคันกูเดี๋ยวกูขับเองเฮ้ยแต่ถ้ามึงเป็นนิตาจริงอ่ะเขาคงไม่ขับให้กูนั่งปะก็นี่มันกูไม่ใช่นิตาเฮ้ยส่งตัวหน่อยเฮ้ยมึงเนี่ยส่งตัวหน่อยขอแน่นละกันน่ารักว่ะเฉยๆอ่ะนี่ของกูน่ารักกว่าเยอะเป็นไงน่ารักตรงไหนวะทุกตรงนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอย่ากดข้อที่สองลุกได้แต่เร็วนักเวลามึงอยากจะจับเขาหรืออยากจะสัมผัสเขาเนี่ยค่อยๆโอเคโอเคงั้นกูขอเช็ดหน้ามึงได้ปะแล้วแต่ You're making it worse You know me Stop it ยิ่งเลวกว่าเดิมอีกมึงดูมึงแกล้งกูปะเนี่ยเปล่าไม่ได้แกล้งเลยแกล้งที่ไหนวะเฮ้ยอะไรอะไรไม่ต้องมาเลยอะไรของมึงปล่อยเล่นหน้าตัวเองก่อนไหมเฮ้ยกดข้อ3ต้องยอมโจโจเกี่ยวเหี้ยอะไรนิตาเว้ยดีแล้วไม่ยอมเว้ยเฮ้ยจับจริงดิSo when is he gonna start realizing his feelings for Nita is just, you know, unidealized. She seems to be the ideal partner, so I'm gonna go after her rather than true feelings.เป็นไงร้านสวยดีนะเคยเห็นนิตาอัพรูปลง IG อ่ะเลยอยากพาเขามาอีกรอบขอบคุณครับ You're gonna die from the prices He can't afford that ครับขอเป็นแซลมอนสเต็ก with mustard cream sauce ครับ
แล้วก็ขอเป็น sirloin steak ครับผม Oh no it's in English you can't read it เครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีคะขอเป็น red burgundy ก็ได้ครับของปีนี้นะครับครับรอหาสักครู่นะคะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยนี่มึงมาบ่อยขนาดนี้เลยเหรอร้านหรูขนาดนี้นะเคยมากับป้าเวลาออกไปข้างนอกอ่ะกูเพิ่งเคยมากินอะไรอย่างงี้ครั้งแรกเลยเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่กูอยากถามมึงเหมือนกันทำไมมึงคิดว่ามึงอยากชวนเขามาเดทร้านนี้วะกูไม่รู้เลยว่ะกูแค่คิดว่านิตาจะชอบอ่ะกูจะบอกให้อย่างนึงนะสิ่งที่มึงเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นก็ได้ mm-hmm. แล้วสิ่งที่มึงทำอยู่ตอนนี้มันเป็นมึงจริงๆใช่ปะ You have to be true to yourself and what you like when you die มึงต้องเป็นตัวเองให้มากๆในเดทแรก mm-hmm. แล้วมึงต้องคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เขาอินกับมึงด้วยไม่งั้นมันจะฝืนที่หลังนะสำหรับวันนี้เนี่ยยังไม่ให้ผ่านนะต้องเป็นเดทแบบไหนอ่ะถือว่าเป็นเดทที่ดีสำหรับมึงอ่ะมึงก็ลองคิดดูดิถ้ามึงจะพาคนที่มึงชอบไปเดทมึงอยากให้เขารู้สึกไงLike they're getting to know me. มึงต้องทำให้เขารู้สึกพิเศษที่สุดมึงต้องทำให้เขาใจเต้นตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะอยู่ไหนไม่ว่าสถานที่มันจะหรูหราหรือว่าแสนจะธรรมดามึงต้องทำให้เขาจดจำมึงทุกช่วงเวลาที่มึงอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะYou can take her to the cheapest noodle place as long as you have engaging conversation and make her feel special. มึงไม่จบนะสรุปมึงจะพาไปเด็ดแก้ตัวที่ไหนเฮ้ยกูนึกออกละที่ไหนI'm gonna take him and show him. ที่นี่เนี่ยนะที่มึงจะพานิตามาเดทมึงก็บอกเองไม่หรอว่าหาจุดร่วมระหว่างกูกับนิตาซึ่งแม่งก็คือที่นี่แหละมาทั้งสองคนน่ะชอบมาอ่านหนังสือเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยวันนี้กูจะเป็นตัวของตัวเองไหนลองชวนกูออกเดทดิชวนมึงออกเดทอ่ะนะคือกูแค่เริ่มต้นมึงยังพูดไม่ได้เลยมึงเลิกคาดหวังกับการเดทในห้องสมุดเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดินิตาครับเราลองไปเดทกันไหมครับI mean, I didn't want you to say Nita, but I think he really wants to go on a date with you. A real date.เฮ้ยจะไปอย่างเดียวเลยก็ไหนบอกว่าซ้อมเฉยๆไม่หรอเมื่อกี้กูพูดอะไรไม่ดีตรงไหนปะ Nothing You called me Nita That's it แค่ตอนชวนหน้ามึงมัน You were cute หน้ามึงมันYou were cute. ตลกเว้ย No, you were cute. หน้ากูตลกเฮ้ยไอ้โจ๊กลองกูก่อนดิ
ปกติมึงชอบอ่านหนังสือเหรออืมแล้วปกติมึงชอบทำอะไรอ่ะเหมือนเคยได้ยินมาว่ามึงก็ชอบฟังพอดแคสต์กูนี่กูแค่ฟังแค่ก่อนนอนกูรู้สึกว่าเสียงมึงเนี่ยทำให้กูง่วงดิงั้นก็ดีเลยกูมีอะไรจะเล่าให้มึงฟังด้วยรอมีแป๊บนึงนะหนังสืออะไรของมึงตำนานรักสุดขอบโลกไงสนุกเลยเว้ยเดี๋ยวกูอ่านให้มึงฟังอะนั่งเลยนี่ไงคือเรื่องนี้กูจำได้ลางๆเว้ยว่ากูเคยอ่านตอนเด็กอะกูโคตรชอบเลยเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับแอฟโรไดต์กับวีนัสเคยได้ยินปะอัฟโรไดต์กับวีนัสถือเป็นเทพแห่งความรักและความงดงามของกรีกตำนานเล่าว่าอัฟโรไดต์เนี่ยสามารถลบปัญญาของนักปราชญ์ได้และทำให้นักปราชญ์เนี่ยสามารถคลั่งรักโดยไม่มีเหตุผลได้อัฟโรไดต์ตกหลุมรักอาโดนิสชายหนุ่มพเนจรที่ล่าสัตว์อยู่ในป่าแต่แล้ววันหนึ่งอัฟโรไดต์เนี่ยต้องไปทำธุระแล้วทิ้งอาโดนิสไว้ตามลำพังอาโดนิสที่ล่าสัตว์เพียงลำพังในวันนั้นก็พบหมู่ป่าตัวใหญ่และโดนมันทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเทพีอัฟโรไดต์ได้ยินเสียงร้องของอาโดนิสก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยอาโดนิสทำให้ถูกหนามของดอกกุหลาบเนี่ยเกี่ยวจนเลือดไหลแต่เมื่อมาถึงอาโดนิสก็สิ้นลมหายใจไปแล้วเทพีอัฟโรไดต์เสียใจมากจนน้ำตาของเทพีอัฟโรไดต์หยดลงบนกับเลือดของอาโดนิสและเลือดของอาโดนิสก็ไหลลงสู่พื้นทำให้เกิดเป็นดอกกุหลาบที่เคยเป็นสีขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นมาจนกลายเป็นตำนานดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นตัวแทนของความรักจนถึงทุกวันนี้เชี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีตั้งหลายเรื่องนะเว้ยที่สนุกอ่ะเดี๋ยวไว้กูอ่ะเราไปฟังเองแล้วถ้าเป็นมึงอ่ะถ้ามึงเป็นอโฟไดมึงจะทำไงกูคงเสียใจว่ะเอาจริงๆป่ะไม่ต่างจากอโฟไดมากหรอกแต่ถ้าเป็นกูนะกูจะไม่ปล่อยให้อาโดนิสอยู่คนเดียวตั้งแต่แรกเพราะกูไม่มีทางปล่อยคนที่กูรักตกอยู่ในอันตรายคนเดียวหรอกHe's trying so hard. See me, hear me, I'm here. Choose me. Type of a deal. เดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนนะอืมไปดิDid your heart beat speed up? I think it did. มึงต้องทำให้เขารู้สึกพิเศษที่สุดมึงต้องทำให้เขาใจเต้นตลอดเวลาไม่ว่าสถานที่มันจะหรูหราหรือว่าแสนจะธรรมดามึงต้องทำให้เขาจดจำมึงทุกช่วงเวลาที่มึงอยู่ด้วยกันเพราะกูไม่มีทางปล่อยคนที่กูรักตกอยู่ในอันตรายคนเดียวหรอก
Here we go. เดี๋ยวเรามานะนิต้าอ้าวโต คือเรามีอะไรคุยกับเราได้นะคือเราอยากจะชวนนิต้าไปห้องสมุดหลังเลิกชมรมอ่ะพอดีเราอยากจะปรึกษาเรื่องงานของวิชาจารย์นิติอ่ะอ๋อได้สิเรื่องแค่นี้เองเย็นนี้เราว่างพอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันหลังเลิกชมรมนะได้ได้โอเคเลย But you didn't ask her on a date you ask her for schoolwork help completely different one is a date love interest thing one is a friend thingCompletely different. มาทำอะไรเนี่ยมาชมรมไงพี่เออว่ะเดี๋ยวกูไปก่อนนะไปเจอกันโซ่เรามาตรงนี้ทำไมหรอเราไม่ได้จะคุยเรื่องงานอาจารย์วิชานิติหรอคุยคือเรามาคุยแล้วแต่ว่าคือเราอยากจะเล่าอะไรให้นิตาฟังก่อนอะเดี๋ยวนิตารอตรงนี้แป๊บนึงนะจะมาแป๊บนึงHe started this in the entirely wrong order you know she yeah แป๊บนึงนะเนี่ยดอกทานตะวันไคลเทียไคลเทียเคยมีสัมพันธ์รักกับสุริยเทพอพอลโลแต่ต่อมาเทพอพอลโลเนี่ยกลับไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ไคลเทียเนี่ยมีความหวังว่ารักของเธอจะหวนกลับมา I mean that's not a super romantic stories you know กลับมาเป็นเวลา9วันเธอดำรงชีวิตด้วยน้ำตา If I remember correctly the other one is romantic this is you know นอกจากพระอาทิตย์เท่านั้น Someone who dies from a broken heart or something like that ไคเทียนั่งอยู่จนแขนขาฝังติดอยู่ใต้พื้นดินและดวงหน้ากลายเป็นดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกทานตะวันซึ่งจะเป็นดอกไม้ที่หันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ตลอดเวลา I mean this is such a tragic story she got left for another whim girl นิตาว่าเป็นไงอ่ะดอกทานตะวันไคเทียเราว่าเรื่องนี้น่าจะเก่าไปแล้วอ่ะความเชื่อเกี่ยวกับผู้หญิงก็เลยโบราณไปอ่ะถ้าเป็นเรานะเราไม่มานั่งรออย่างนี้หรอกคนที่มันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ปะยังไงพระอาทิตย์เขาก็ไม่มีวันหันมามองเราหรอกสู้เราไปหาคนที่เขามองเห็นค่าในตัวเราจะดีกว่านะ Yes เฮ้ยที่จริงแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นแค่หนังสือแต่เราอ่ะคือเราอ่ะคิดเหมือนนิตาเลยคือจริงๆเราก็คิดเหมือนนิตามาตลอดนี่แหละใช่มันก็ไม่มีอะไร You completely botched thatเรามาคุยงานวิชาอาจารย์นิติกันดีป่ะเราว่านะมันมีหนังสือเล่มนึงน่าสนใจมากเลยไปเดี๋ยวเราพาไปYou read the wrong story and you yeah you got her there on different pretexts and you know not good มึงอยู่นี่เองเหรอโทรศัพท์ก็ไม่รับขอโทษมึงกูแบตหมดมึงเป็นไรปะเนี่ยเปล่าเรื่องนิตาปะมึงเล่าให้กูฟังได้นะ
คือวันนี้กูไปทำแพนเดทกับนิตามา But it was on a date because you didn't ask her on a date แล้วตอนทำเสร็จอ่ะกูกลับรู้สึกแปลกๆว่ะแปลกไงวะ Because it was on a date คือกูไม่ได้รู้สึกใจสั่นขนาดนั้นตอนอยู่นิตาว่ะNo, because you felt it with him. ไม่เป็นไรค่อยๆไปก็ได้เวลากูแอบชอบใครบางคนอ่ะกูก็รู้สึกอย่างนี้แหละมึงเคยได้ยินทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักปะอย่างแรกคือความหลงไหล อันที่สองคือความสนิทสนมและอย่างที่สามคือความผูกพันปัดมือทำไมเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรแปลกนะมึง Because his heart is racing เดี๋ยวกูไปก่อนนะเว้ยมาเดี๋ยวกูไปส่งมึงไม่ต้องก็ได้เว้ยกูไปส่งเดี๋ยว Now you start need to start communicate รออะไรเดี๋ยวI know your heart is racing it's hard เพราะการจีบใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะก่อนที่มึงจะเข้าใจเขาเนี่ยมึงต้องเข้าใจตัวเองก่อนมึงหมายความว่าไงวะแต่มึงก็รู้มึงแค่เชื่อใจกูก็พอกูไม่มั่นใจเลยว่ะงั้นเดี๋ยวกูใส่ด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยกูจะเป็นคนประเมินเดทของมึงเองแต่ถ้ามึงเป็นนิตาจริงอ่ะเขาคงไม่ขับให้กูนั่งปะก็นี่มันกูไม่ใช่นิตาเพราะกูไม่มีทางปล่อยคนที่กูรักตกอยู่ในอันตรายคนเดียวหรอกสวัสดีค่ะเรียนสายคุณสีตางหรือเปล่าคะใช่ครับวันนี้คุณสีตางมีการจองตั๋วรถของทางเราเดินทางไปเชียงคานยันคอนเฟิร์มการเดินทางนะคะคุณสีตางคะครับคอนเฟิร์มครับขอบคุณมากนะคะDidn't you book that for your family? มาได้ไงเนี่ยก็กูเห็นมึงแปลกๆตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็เลยชวนไปกินข้าวแล้วมึงไปไหนเนี่ยกูจะไปเชียงคานอ่ะฮะตอนนี้อ่ะนะเออกูจองตั๋วผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะเลยต้องไปตอนเนี้ยมึงไม่เป็นไรใช่ปะกูไม่ได้เป็นไรขอดูตัวหน่อยทำไมเอานะจะดูทำไมอ่ะขอดูตั๋วไม่ได้เหรอพูดอย่างจะไปกับกูเลยอ
โหลครับสมศักดิ์โทรใช่ไหมเฮ้ยพอดีผมจะจองตั๋วไปเชียงคานคืนนี้ครับนี่มันจะทำอะไรวะโจ๊กขอบมากครับทำอะไรของมึงเนี่ยกูจะไปกับมึงไงฮะแต่คุยด้วยเหรอโซนะจะหมดเวลาที่ต้องซ่อนเก็บมันไว้ทั้งที่รู้ดีว่าใจข้างในมันอยากจะร้องเป็นทำนองที่เธอได้ยินว่าฉันรักเธอแค่ไหนอยากไปก็ตามมาวิ่งตรงYou know, you should really talk. Okay, so that was Hidden Agenda episode 3. And yeah, I got answers to kind of two questions. Guess some of the stiffness from Seoul.Was intentional because it loosened up this episode. He's not as stiff, which I thought because I know this actor. He's a pretty good actor. So that was never the problem. It's the side, not even the side couples or the side characters. It's the side characters, those we don't see as often that are a little bit stiff. Not the two boys that is friends with So and not the girl that plays Nita, but...Like, everybody else has had this stiffness to them. And I don't know why. Maybe they were super stressed when they were filming their scenes. I don't know. Anyway, they weren't in this episode as much. I don't think we saw them at all, mostly. So, it wasn't as stiff. And, as I said, so loosened up. And we got to see the...feelings growing from So's side. So, yay! We got both my two questions in the beginning, got an answer this episode. I like that. I like when that happened. And it makes the episode really enjoyable for me. Like, yes, these are the things I really want to know now. These are the things that I really need to start liking this series. Please give me these. And they delivered. Hooray!We like that. At least I like that. As I said, I had a feeling this series would slowly grow on me. The first two episodes were not bad. They were not just, you know, amazeballs. But it's slowly growing on me. It's slowly growing on me. And I told you it would probably. So here we are. I am kind of excited for episode 4. And I know it's out. I don't have time to watch it today, probably. So...But soonish. But yeah, it's coming along. I'm turning around, people. I'm turning around. And if you've been around, you know that I am not shy in saying that I like it, I don't like it, I changed my mind, and stuff like that. And try and tell you...pinpoint what it was that changed my mind. And here it was that, you know, I asked two questions in the beginning. Is one of the stiffness things, is it because? Yes, it was. Two, can we see a development from So side now? Because this one-way street isn't really working for me. I need some development. We got both. I am very happy. Thank you.So yeah, it's, they knew what they were doing, kind of. And I'm one of those people, I won't drop a series for the first 5 or 6. It has to be a lot for me to drop a series. We only done it once in this channel history, and I will stick it out. And I normally, you know, I can't really tell you if I like or...
dislike a series until maybe the two last episodes. So I'm hoping this means that I will slowly turn around and really like it. Because, yeah, I really like this episode. I really, really like this episode. But that was it. I will talk to you next time. Bye!